วันที่บริเวณหน้ากรมการรักษาดินแดนข้างวัดโพเรื่อยมาจะดูครับดูไฟประดับสวยนะครับเรามาชมความสวยงามของการจัดซุ้มวันพ่อนะครับวันนี้ในวันที่4ก็ดูการจัดซุ้มสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้ก็ข้างบรมมหาราชวังบริเวณใกล้ๆกับสวนโรมณีนาถนะครับอันนี้จะเป็นซุ้มของหน่วยงานราชการห้างร้านอันนี้จะเป็นซุ้มของกรุงเทพมหานครซุ้มวันพ่อครับเด็กเนี่ยมาดูมันดูซึ่งก็วันนี้ก็เป็นวันพ่อที่คนไทยก็ยังระลึกถึงอยู่นะครับยังจัดเป็นกิจกรรมของวันพ่ออยู่ดอกไม้สวยจังเลยนี่การสวยนี่เซลฟี่กันน่ะคือซุ้มสวยสวยเมื่อเราลึกถึงวันพ่อแห่งชาติครับดอกไม้สวยนะครับผู้คนเยอะนะครับใครสนใจก็มาได้เลยครับมาสะดวกครับสุขพอเพียงพอก็เป็นซุ้มของมูลนิธิปิดทองหลังพระซุ้มต่างๆมาออกซุ้มมากมายเลยนะครับมาชมกันได้ครับงานเริ่มมาตั้งแต่วันที่1นะครับถึงวันที่6ธันวาคมนะครับมาสะดวกนะครับถ้าจะมารถไฟฟ้าก็ได้นะครับรถไฟฟ้าจากฝั่งทนก็มานั่งสามารถนั่งมาได้รถใต้แม่น้ำเจ้าพระยามาลงที่สถานีสนามชัยนะครับตรงปากคลองตลาดแล้วก็เดินนิดเดียวก็ถึงเลยครับเติมเข้ามานิดถึงก็ถึงสะพานวัดโพมาก็เข้างานแล้วงานเริ่มตั้งแต่ตรงดินเส้นสยามอ่ะท่านพอลงปุ๊บก็สามารถเดินเที่ยวงานได้เลยครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นของโรงพยาบาลศิริราชครับออกบูธการถ่ายอวัยวะในแต่ละปีออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์นักท่องเที่ยวก็เยอะแยะเลยครับเนี่ยเป็นคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพครับครับพระบรมมหาราชวังสวยนะครับถัดไปนู้นก็วัดโพใช่ไหมเห็นไปทางนู้นก็วัดโพไปเนี่ยตรงไปทางนู้นก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า MRTสนามชัยเนี่ยเดินตลอดเส้นทางคนเยอะนะครับวันนี้เพิ่งวันที่4ครับมาชมได้นะครับชมงานกันได้นะครับได้รับการดูแลที่ดีขึ้นเมื่อกลับมานะครับมันก็มีโอกาสหลายอย่างในชีวิตพี่น้องประชาชนก็มากันเยอะนะครับมาชมกันมาตลอดทั้งวันเห็นมาถ่ายรูปกันตลอดทั้งวันเลยนะครับนี่ครับพระบรมมหาราชวังถนนไม่ปิดนะครับถนนก็รถสามารถเดินได้ครับมีกั้นให้ประชาชนเดินเป็นแถวเป็นแนวสามารถเดินได้ครับรถมาได้ครับนู่นเราถัดไปนู่นก็เป็นสนามหลวงตรงเดี๋ยวเราจะไปดูตรงข้างกระทรวงกลาโหมก็จะมีแสงสีใช้ไฟสไลด์นะครับสไลด์เข้าไปที่บริเวณตึกกระทรวงกลาโหมเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้ก็ถนนสลาลมอย่างอันนี้ก็เดอะมอลล์กรุ๊ปเป็นจัดซุ้มมาซุ้มของเดอะมอลล์กรุ๊ปก็เป็นบริษัทห้างร้านใหญ่ๆมีเยอะครับมาออกร้านเพื่อพ่อนะครับเพื่อพ่อของเราคนไทยรักกันครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับมาเที่ยวกันสนุกสนุกระลึกถึงวันพ่อของเราเนี่ยลืมเรื่องต่างๆคิดถึงพ่ออย่างเดียวครับไม่ต้องไปสนใจอะไรครับละทิ้งคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงครอบครัวแล้วมีความสุขนะครับนี่วัดพระแก้วฮะวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว
ประดับไฟสวยทั้งถนนลาดเนินก็ประดับไฟทั้งเส้นเลยครับสวยงามมากสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นซุ้มของบริษัทบุญรอดบริเวอรี่อันนี้บุญรอดนะครับเขาก็จะเป็นเฉลิมพระเกียรติบริษัทบุญรอดดนตรีสื่อสุขสื่อสารคือจัดกิจกรรมเพื่อวันพ่อที่ไทยเบเวอร์เรจไม่มีอย่างไทยเบเวอร์เรจนี่เขาก็จัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมวันพ่อนะครับไม่ได้มีสินค้าที่ว่ามาขายนะครับเป็นจัดกิจกรรมวันพ่อฉายสไลด์ให้ดูวันพ่อก็มีแจกน้ำไทยเบเวอร์เรจนี่ก็จะเป็นซุ้มเพื่อระลึกองค์พ่อรัชกาลที่9พ่อหลวงของเรานะครับแต่ก็ดีเขาดูแบบตื่นเต้นดีนี่คืออาการที่แบบสวยครับมาเที่ยวชมกันได้ครับมีห้างร้านต่างๆมาถ่ายรูปอากาศเย็นๆนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้ววันนี้อากาศเริ่มเย็นไม่ร้อนนะครับสบายๆเอารถมาก็ได้หรือว่าจะมารถไฟฟ้าสบายๆมาจากทางแถบทางนู้นอ่ะลาดพร้าวสวนรุจักอะไรทางนู้นคลองตรงคลองเตยแล้วก็มาได้ทั่วสารทิศครับมาลงที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สนามชัยนะครับปากคลองตลาดแล้วก็เดินเข้างานเลยครับงานก็เริ่มตั้งแต่ตรงนั้นมาเลยครับตรงแถวสน.พระราชวังโรงเรียนราชินีเป็นเส้นสยามก็มีจัดกิจกรรมเรื่อยมาเลยสามารถมาเที่ยวได้ครับตรงนี้ก็ King Power บูธใหญ่อีกบูธนึงครับบูธเกี่ยวกับการดนตรีพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นะครับทรงเครื่องดนตรีทรงสอนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นี่นะครับคิงพาวเวอร์องค์พ่อหลวงของเราครับพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นซุ้มต่างๆซุ้มก็เป็นซุ้มเทิดพระเกียรติระลึกถึงตรงนี้ก็จะเป็นของเซนทันนะครับเซนทันกลุ่มเซนทันมาชมอีกมุมครับมุมนี้นี่ข้างบรมมหาราชวังนะครับวัดพระแก้วนะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามประดับไฟสวยนะครับดูวัดพระแก้วครับถัดไปนู้นก็จะไปสนามหลวงไปทางนู้นก็ประดับไฟรอบสนามหลวงนะครับต้นไม้ก็จะประดับไฟแบบนี้ต้นมะขามก็จะประดับไฟสวยๆตลอดเลยครับรอบบริเวณสนามหลวงแล้วก็มุ่งไปทางสะพานปิ่นเกล้าแล้วสะพานไปทางสะพานผ่านฟ้าลีลาดทางนู้นนะครับถนนลาดเดินอนุสาวรีย์ชาวประชาธิปไตยจัดกิจกรรมไฟสวยครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงข้างกระทรวงกลาโหมนะครับเดี๋ยวจะมีการแสดงแสงยิงแสงเข้าไปในตึกนะแสงสีสวยๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคลิปนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับมันเดี๋ยวยาวเกินไปครับเดี๋ยวเราจะมีอีกคลิปนึงให้ชมนะครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับจากช่องสม A2M นะครับมาถ่ายให้ชมกันครับกิจกรรมวันพ่อวันนี้มาถ่ายก่อนงานวันพ่อพรุ่งนี้วันที่5นะครับวันนี้วันที่4คนก็เยอะแยะไปเลยครับคนเนืองแน่นแล้วครับมากันเดินสบายๆอ่ะ
สถานที่มันกว้างก็คือจัดงานรอบๆเลยครับหลายๆหลายๆถนนชาวบ้านมาชมกันได้นะครับขอบคุณนะครับจากช่องสม A2M สวัสดีนะครับ